สตาร์ทดูได้เลยนะคะว่าแอร์เย็นไหมนี่ค่ะสตาร์ทดูได้ค่ะจะต้องเป็นเกียร์ว่างก่อนนะพี่เกียร์ว่างก็กดเกียร์ทางการนี้นะเกียร์สตาร์ทได้เลยค่ะต้องเหยียบคันไหมต้องเหยียบไม่ต้องค่ะเกียร์ว่างเกียร์ว่างค่ะกดเกียร์ว่างติดไหมคะตามเลยค่ะนี้เดินหน้าถอยหลังแล้วก็โลมีเดียมไฮใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัว PTO ค่ะจะอยู่ที่540ต่อ760เย็นดีไหมคะอันนี้ถ้าลมนะคะทดสอบตัวนี้ก็เป็นตัวปิดกระจกเวลาแบบนิรภัยนะคะเวลาไม่มีกลิ่นออกมาได้เลยข้างหลังเปิดได้แล้วก็ตัวนี้1 2 3 4ตัวสีส้มคือคันเร่งมือค่ะสีส้มคือคันเร่งมืออันนี้จะเป็นล็อกกันฟรีค่ะล็อกกันฟรีเวลาที่ติดลมนะคะพี่ดึงขึ้นพอใช่พี่ดึงขึ้นเสร็จแล้วพี่พอมันจะทำงานอัตโนมัติพี่ไม่ต้องไปจับมันอีกมันจะเด้งกลับของมันเองใช่มันจะเด้งกลับของมันเองซึ่งไอ้ตัวเนี้ยโฟวิวเนี้ยที่อยู่ใต้เท้าพี่ตัวนี้เดี๋ยวทำงานคนละแบบกันค่ะตัวนี้จะใช้เมื่อพี่ต้องการโฟวิวที่ดึงขึ้นแต่พอพี่เลิกใช้ที่กดลงซึ่งต่างกันตัวนั้นมันจะเด้งเองนะคะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะจำล็อกกันฟรีล็อกกันฟรีใช้เวลาที่มันจมใช่ติดลมพี่ดึงขึ้นแล้วพี่ปล่อยแล้วเดี๋ยวถ้ามันเลิกการใช้งานจะเด้งขึ้นมาเองแต่ถ้าตัวเนี้ยพี่จะต้องคอยดึงลงโอเคค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสามอันนี้ตัวที่เขาต่อขึ้นมาให้เนี่ยค่ะจะเป็นใบด้านหน้าตัวกลางจะเป็นหางหลังแล้วก็คือเราทิ้งเอาไว้ให้อีกอันนึงที่ลองยกขึ้นได้เลยค่ะที่ลองยกขึ้นเลยไปกันหน้าค่ะเนี่ยค่ะกดขึ้นกดลงค่ะไปดันแล้วก็ตัวสองอันหลังเราจะไว้ต่อให้กับตรงข้างหลังใช่ค่ะไว้ให้พี่ต่อแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ต่ออะไรเนาะมันก็จะเห็นข้างหลังค่ะแล้วก็อีกอันนึงจะปล่อยว่างเอาไว้เผื่อที่จะต่ออะไรเพิ่มแค่นี้ค่ะเรื่องง่ายไม่มีอะไรแล้วก็เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะซีอยากจะให้100กิโลแรกที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเพื่อให้ไอตัวที่ดินที่จะกำน่ะให้มันไหลทิ้งใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวซีจะมีตัวสวัสดีค่ะพี่เอกภพพี่บำรุงพี่โสภาวันนี้ซีเอารถมาส่งโอ้โหเป็นแบบเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเป็นแก๊งผู้ใหญ่บ้านของโคราชกันเลยทีเดียวตัดสินใจเลือกตัวนี้พี่ดูมานานหรือยังคะว่าเอ๊จะเอาตัวนี้กี่แรงแล้วอะไรยังไงก็ศึกษาดูครั้งแรกเนาะว่ารถค่อนข้างใหม่ค่ะก็เลยมาดูออปชั่นต่างๆดูแล้วมันอาจจะตอบโจทย์ในการทำการเกษตรของเราค่ะสำหรับการออกรถเนี่ยมันต้องครอบคลุมการทำการเกษตรทุกด้านนะครับก็เลยว่าเห็นว่ารถรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ในการทำเกษตรได้ดีครับอ๋อพี่เอกภพปลูกฟักทองปลูกข้าวโพดปลูกเยอะแยะมากมายเลยสิเห็นใช่ครับแล้วก็เป็นใจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยนะคะแล้วก็วันนั้นไปด้วยกันสองท่านพอดีว่าพี่เพิ่งออกรถไปอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งก็เสียดายเนาะเพราะสั่งจองเข้าไปแล้วใช่ค่ะเราไม่ขอพูดนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรไม่พูดแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าถ้าเผื่อว่าตัวนี้ดูแลดีแล้วก็โอเคพี่มีโครงการว่าเดี๋ยวจะซื้อเป็นตัวใหญ่ของทางค่ายค่ะ
วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆมีปัญหาอะไรโทรหาซีได้ตลอดไม่มีวันหยุดนะคะไม่ต้องเกรงใจถ้าเสียถ้าซ่อมอะไรยังไงตรงไหนถ่ายรูปส่งให้ซีได้เสมอค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะถึกว่ะลองสตาร์ทดูได้นะคะแล้วก็เวลาล้างรถตรงนี้มันคือฟิวมันนะคะพี่วุฒิพี่วุฒิอย่าเอานะเดี๋ยวเนี่ยค่ะกล่องฟิวพี่วุฒิอย่าเอานะไปฉีดมันนะเดี๋ยวจะแบบอ๋อไม่ล้างพี่ไม่ล้างอ่าค่ะก็อันนี้จะเป็นโฟร์วิวค่ะขับเคลื่อนเวลาใช้ก็ดึงขึ้นอ่าเวลาใช้ดึงขึ้นพอได้ใช้ก็กดลงซึ่งต่างกับล็อกกันฟรีตรงนั้นค่ะอันเล็กๆนี่นะล็อกกันฟรีอันนั้นจะดึงขึ้นอย่างเดียวแล้วมันจะทำงานอัตโนมัติพอมันทำงานของมันเสร็จมันจะเด้งขึ้นมาเองค่ะพี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกเท่านั้นเองอันนี้นอกนั้นก็เว้นหน้าถอยหลังถอยหลังโลมีเดียมไฮอันนี้ PTO ค่ะ540ต่อ760สีส้มคันเร่งมือ1 2 3 4ค่ะไอตัวเดย์นั่นที่เขาต่อออกมาให้นั้นเป็นใบด้านหน้าค่ะ2อัน2อันหลังก็คือไปต่อข้างหลังค่ะแค่นั้นเองอันนี้ดึงดับนะคะดึงดับแอร์บลูทูธอะไรต่อมาเรียบร้อยอันนี้เป็นกระจกตัดแสงนะคะแล้วก็เป็นกระจกนิรภัยเป็นแตกออกมาเป็นเมฆข้าวโพดค่ะรอบทิศทางแตกออกมาเป็นเมฆข้าวโพดทั้งหมดดึงได้เลยค่ะโอเคอันนี้เป็นกองแห้งนะคะเวลาก่อนใช้งานนะอยากให้เป่ากองอากาศก่อนตัวนี้พี่วุฒิเห็นอันนี้ดึงออกมามันจะอยู่ลึกหน่อยที่เช็คน้ำมันเครื่องใช่ค่ะบางทีหาไม่เจอมันอยู่หายไปตัวนี้ตัดกองตัวนี้ตันอะไรมันเตือนไหมมีเตือนไหมไม่ค่ะแล้วก็สามารถดึงออกมาได้นะคะคือระบบเตือนนะไม่ได้เตือนค่ะไม่ได้เตือนค่ะต้องคอยดูขยันแบบเติมน้ำอะไรอย่างนี้หน่อยแล้วก็ไอ้ตัวนี้เวลาที่พี่ไม่ได้ใช้ฤดูกาลที่พี่ปิดฤดูกาลพี่จับขั้วแบตเอาไว้แบตมันก็จะไม่ไหลบางทีก็ต้องมาเช็คเหมือนกันนะคะขับขั้วแบตเอาไว้รถสตาร์ทไม่ติดนะคะอย่าลืมก็เป็นไรไม่ติด เอ๊ะรถเสียเอ้ยซีมาซ่อมไปหน่อยวู้ แบตตัวนี้แบตเตอรี่12โวลต์ค่ะเครื่อง4สูบใช่ค่ะเครื่อง4สูบ Direct Injection ตัวนี้ถังน้ำมัน110ลิตรค่ะค่อนข้างประหยัดน้ำมันด้วยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยตัวนี้จุดนี้ค่ะจุดส้มๆเนี่ยไอจุดแดงๆเนี่ยพวกนี้คือจุดอัจจระบีนะคะเดี๋ยวพี่วุฒิจะงงว่าอะไรส้มๆแดงๆสิพวกนี้จะเป็นพวกจุดอัจจระบีทั้งหมดเลยค่ะน้ำมันคานหน้าเนี่ยเปลี่ยนถ่ายตอน300ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นในตอน100ชั่วโมงแรกอ่ะซีอ่ะจะมีตัวกรองมาให้อยู่ในกล่องแดงนะอันนี้ก็เป็นเทอร์โบหน้าหลังค่ะมีอะไรโอ้ยต่อไปเป็นใบด้านหน้านี่ต่อไปใบด้านหน้าข้างหน้านี้หนูปล่อยให้ว่างไว้เผื่อให้พี่วุฒิต่ออะไรของพี่นะ